ไวยากรณ์เกตความรู้เรื่องคู่ครองดวงนี้เป็นชะตาหญิงเราจะ เกิดรหัส436เป็นชะตาหญิงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชะตานี้เป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยคำถามนี้ค่อนข้างยากสำหรับนักพยากรณ์ทุกคนเพราะนอกจากพิจารณาทายแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้พยากรณ์ด้วยจะยกตัวอย่างของชะตาเปรียบเทียบการพิจารณาทายดังนี้จากตัวอย่างหลักที่หนึ่งตั้งอยู่บรรฐานบวกมหาอุดบ่งบอกถึงการแข่งขันมีอำนาจวาสนาบารมีหลักที่สองเจ็ดบนฐานโสรถบ่งบอกถึงทรัพย์หรือมรดกจำนวนมากแต่เหนื่อยต้องได้เงินนั้นแบบสะสมแบบน้ำซึมบ่อทราย16อยู่ตรงไหนเหนื่อยกว่าที่จะได้16คือเงินถ้าปีจรตกบนฐาน16ปีนั้นคุณกำลังมุ่งเรื่องการเงินด้วยหลักที่3พระอาทิตย์ตั้งอยู่บนฐานราหูเรียกว่าคู่หนี้กรรมเก่าเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบกลโกงอยู่ในเรื่องงานต้องแปลกแหวกแนวพัฒนาที่ทันสมัยตัว12อยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องมีเรื่องของการพัฒนาหลักที่4พระจันทร์2ตั้งอยู่ปัญหา15กำลังตัวเองซึ่งให้คุณในตัวเองในเรื่องของการเงินที่แน่นหนาแต่แน่จริงหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีนึงหลักที่5คือ3ตั้งอยู่ปัญหา11ราชาโชคบ่งถึงการมีบารมีบทความสะดวกสบายที่ถูกยัดเยียดให้ได้รับ11อยู่ตรงไหนตรงนั้นเบิ้ลหรือถูกยัดให้รับหลักที่6คือดาว4หรือดาวพุธตั้งอยู่บนเสาเล็กเรียกว่าคู่สมพลมักได้รับความร่วมมือจากองค์กรในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับลูกน้องหรือบริวารโยงไปหา7ซึ่งอยู่บนฐานปีหลักที่7คือดาวพฤหัสนั้นตั้งอยู่บนฐาน10กับหลังพระเสาเรียกว่าคู่พระคู่โจรเป็นคู่กลางๆพระอืดพระอมกลืนไม่เข้าขายไม่ออกไม่แน่ใจลังเลตัว5อยู่ตรงไหนกฎหมายอยู่ตรงนั้นด้วยตามอาจารย์นภาการพิจารณาตามคำนิยาม1ให้ดูที่ธนูดาวธนูตรงกับพยายะหรือไม่ตัวเจ้าตานั้นตกคำนิยามพยายะหรือไม่อาจารย์ให้ดูการกระทำก่อนแต่ต้องดูด้วยนะว่าการกระทำของเขาตั้งอยู่บนฐานกำลังเทวดาหรือเปล่าถ้าเป็นกำลังเทวดาก็เป็นการส่งเสริมแต่ถ้าเป็นคู่ศัตรูค่อยว่ากันอีกทีชะตานี้ตรงไหมตรงแล้วตั้งอยู่บนฐานบวกอะไรกำลังเทวดาชะตานี้ตั้งอยู่บนฐานพยายะเจ้าชะตามักล้มเหลวผิดหวังอยู่เสมอจะทำการใดมักเป็นเรื่องร้ายก่อนเลขของตนุเป็นเลข3ตั้งอยู่บนฐาน11ราชาโชคให้คุณด้านความสะดวกสบายตรงกับคำนิยามมัชฌิมาเป็นตัวต้นของหลักที่7ปัตตนิอาจารย์เน้นว่า3ตัว3คำนี้เป็นเรื่องคู่จริงๆ จะเป็นตลอดว่าหลักที่7ไม่ว่าจะเป็นมัชฌิมาปัตตนิหรือทาสีคือคู่หรือผัวเมียเห็นจุดเดียวอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นเมียน้อยไม่เช่นนั้นก็เป็นเมียน้อยเพราะอาจารย์ก็ตกคำนิยามพยายะเหมือนกันการทายเราจะต้องตกก็ตรงนี้แหละหมายถึงตัวเจ้าชะตาในความสะดวกสบายตามความคิดเห็นของคู่ครองพอประมาณสถานปานกลางตัวหลักที่7ไม่ว่าตัวไหนเป็นคู่ครองหมดเป็นคนภายในเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันเป็นหุ้นส่วนกันเป็นคู่กรณีเป็นคู่สัญญาจอมรับสภาพของการเก็บตัวถูกจำกัดตัวใครก็ตามที่ตนุตกพยายะยอมรับต้องดูว่าคู่เขาตกนิยามพยายะถึงตัวเขาคำใดคำหนึ่งตกตัวเขาเป็นการกระทำคำนิยามซ่อนเล้นเขายอมอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นดาวอะไรก็ตามเราจับหลักให้ได้ความคิดจะไม่หนักเท่าการกระทำสรุปไปตกตัวใดตัวหนึ่งในหลักที่7แล้วตกคำนิยามซ่อนเล้น
ยอมเก็บตัวจำกัดตัวในเรื่องคู่ครองเกียรติของราชาโชคนั้นหมายถึงการยัดเยียดเป็นพิธีแต่งมาแล้วมาที่หลังด้วยเอาก่อนแล้วพิธีมาที่หลังเพราะเจ้าตัวยอมอยู่เบื้องหลังยอมให้ความร่วมมือกับเพศตรงข้ามแบบไม่เปิดเผยเพราะตรงกับการกระทำของเจ้าชะตาประการที่สองนั้นดูที่ปัตตนิตรงกับลาภะหรือไม่ปัตตนิตรงกับลาภะบนฐานบวกอะไรลาภะคือเรื่องเพศถึงได้บอกว่าลาภะเป็นดาวบาปเคราะห์มีฝ่ายมีปานในที่ร่มผ้าฉะนี้ปัตตนิตรงกับลาภะอ่านว่าคู่ครองเป็นคนเจ้าชู้คู่ครองชอบเรื่องเพศมักมีคู่หลายคนแต่เพิ่งมากันได้เพราะคู่อยู่กับสตางค์คู่ให้ลาภคู่ให้เพศและคู่ก็ให้เงินแต่การกระทำของตัวเองต้องยอมนะถ้าตัวการกระทำไม่ตกพยายะจะไม่ยอมกรณีถ้าเป็นดวงเราเป็นได้ทั้งเมียหลวงและเมียน้อยถ้าเป็นดวงผู้ชายเพศตรงข้ามก็มีโอกาสปิดได้เช่นกันเลขของปัตตนิตั้งอยู่บนฐานบวก15กำลังพระจันทร์ซึ่งเป็นกำลังของตัวเองให้คุณพิเศษมีกำลังเข้มแข็งและเด่นด้วยคุณสมบัติของตนเองซึ่งตรงกับโคคาคู่ของเขาจะต้องมีเงินแน่ๆมีหลักทรัพย์ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มเอียงตามข้อกำหนดก็อย่าเพิ่งทายไปทุกชะตาประการที่3อัตตกรรมะประกอบด้วยอัตตะคือความคิดของเจ้าชะตาอัตตะกรุมหะทาสาเป็นคู่สัมพันธ์เจ้าชะตาชอบในการหมุนเวียนเงินในการรับอาสาเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นให้ความร่วมมือกับผู้อื่นเข้ามาและเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ตกคำนิยามสัจชะหีนะตัวนี้ต่างหากที่บอกความคิดของตาตกเสียด้วยไม่เมื่อตำมันถึงหีนะอัตตะตั้งอยู่มันพระเสาเล็กสมานถึงทีนะโดย5ตั้งอยู่บนฐาน10กำลังพระเสาแล้วรับว่ามีแนวโน้มเอียงความคิดที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยความคิดของเจ้าชะตาคิดว่าไปในทางเสียและน่าตำหนิคือการกระทำอย่างเดียวไม่ได้ถ้าความคิดเขาไม่ตกทีนะเขาก็ไม่ได้เป็นแนวโน้มที่จะเป็นแต่ไม่ได้เป็นฉะนั้นต้องดูความคิดด้วยว่าเขาเอาด้วยไหมที่จะไปเป็นเมียน้อยแล้วดูกรรมะอีกตัวหนึ่งถ้าตกอริอันว่าจะทำสิ่งใดมักมีผลขัดข้องเสมอมีศัตรูบั่นทอนผลประโยชน์ศัตรูเป็นคนในวงงานเดียวกันเลขกรรมะตั้งอยู่บนฐานพระราหูเป็นคู่ศัตรูคู่หนี้กรรมเก่าถือว่าให้โทษในการตัดทอนดวงชะตาเป็นหนี้ของการกระทำไม่ใส่ใจในเรื่องชื่อเสียงเพราะดาวอาทิตย์เขาเสียด้วยตรงกับมาตาตรงกับความคิดและการกระทำของตัวเจ้าชะตาที่จะให้ผลให้เจ้าชะตามีแม่ที่เป็นคนใจอ่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่คิดไปในทางนักเลงการพนันแม่เขาก็เหมือนเขาเป็นกรรมเก่าไม่เกิดในแม่ก็เกิดในตัวเจ้าชะตาเพราะเป็นกรรมที่กระทำของเขาชะตานี้ย่อมเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียน้อยเมียไม่ได้ตกแต่งอยู่กินแบบไม่มีวิธีแน่นอนสรุปขั้นแรกดูการกระทำของเขาว่าตกในเรื่องล้มเหลวตรงกับแถวคู่ไหมสนุพยายะและตรงแถวคู่ให้พิจารณาไว้ก่อนแล้วดูดาวคู่ของเขาตกในเรื่องชมชอบในเรื่องเพศไหมเป็นหลักที่สองแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ต้องไปดูความคิดคืออัตตะของเขาว่าตกเสียไหมถ้าตัดตกหินะหรือสัมพันธ์ถึงหินะสัมพันธ์ไว้ก่อนยังไม่ตัดสินใจไปตัดสินใจเอาชื่อของเสียงของเขาในกรรมะว่างานของเขาทำให้เขาล้มเหลวหรือเปล่าเขาถึงจะไปเมียเป็นเมียน้อยคนอื่นเมื่อเสีย4จุดครบเขาจึงเป็นได้ที่เขาตัดสินว่าเธอไม่ยอมเป็นเมียน้อยเมียรับเมียเก็บเธออาจเป็นเมียหลวงได้จบอาจารย์นงนาถเพิ่มเติมว่าให้ดูหลักที่7ว่ามีความหมายอะไรคู่นี้มี57คู่พระคู่โจรคู่ผู้อื่นพระอมอึดอัด
เมื่อมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องผู้อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราอึดอัดภายในเคยเป็นอะไรกับเรามาก่อนเป็นเพื่อนถ้าดวงนี้ยาวขึ้นเพื่อนก็จะมากินหัวเราเพื่อนเสียสัจฉะหินะพี่น้องมีอยู่ไกลพี่น้องมีอยู่ไม่ครบพี่น้องหินะกับเราถ้าเราเอาเข้ามาในบ้านก็จะทำให้เราอึดอัดใจอึดอัดเพราะพี่น้องโยงไปเป็นคู่สะพลจะร่วมมือกับเขาเรื่องเงินถ้าเพื่อนจะเอาใครมาเอาหัวเราหรือลูกเราถ้าเราไม่เป็นเมียหลวงก็ต้องเป็นเมียน้อยเมื่อดูเรื่องคู่พยายามจับหลักที่7ให้มากที่สุดตั้งอยู่บน4ฐานมัชฌิมาหมายถึงคู่ครองสวยไหมพยายะคือไม่สวยแต่ด้านดีปัตตนิลาภะคู่เจ้าชู้ชอบเรื่องเพศแต่ด้านดีคือคู่เป็นลาภมีคู่มีที่ดินแต่ในภาพรวมเมื่อเป็นเรื่องส่วนตัวภายในอึดอัดเกาะเสาเจ็ดเกาะตัดสินใจยากตัดไม่ขาดเราต้องดูทั้ง3ฐานของหลักที่7ดูทางเดินของมันแต่จะเจอเมื่อมันเดินจรถึงตรงนี้เรื่องชู้สาวไหมวันนี้เจอไหมระหว่าง36ถึง40ตกวัยสาชะเจอได้ไหมได้เมื่อเดินเข้าวัยสัจฉะหินะถือว่าเกณฑ์ร้ายที่ต้องระวังจากเพื่อนฝูงจากคนใกล้ชิดจากการติดต่อจากการเดินทางไกลสุขภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงบริวารและคนในครอบครัวอย่าลืมว่าทาสีต้องตีเป็นบริวารด้วยนะวัยนี้เรียบร้อยฉะนั้นเมื่อคุยเรื่องคู่ครองก็จับหลักที่7คุยเรื่องลูกจับหลักพุทธะคุยเรื่องครอบครัวบ้านช่องจับคำนิยามพันธุคุยเรื่องงานจับกรรมะคุยเรื่องกรุมพระธนังลาภะจุดที่เป็นเงินคืองานทำงานแล้วได้เงินเงินได้จากงานทำงานแล้วได้เงินเงินได้มาจากงานเพราะนั้นกรุมพระธนังลาภะกรุมพระธนังลาภะมีค่าเท่ากับกรรมะก็ขอจบเพียงเท่านี้